เมืองไทยไลฟ์ฮอสพิทอลอวอร์ดจัดมาเป็นครั้งที่6นี่นะครับต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเทรนด์เรื่องของตัวประกันสุขภาพหรือความคุ้มครองสุขภาพเนี่ยเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากแล้วก็เราพูดเรื่องระบบเฮลท์แคร์เองเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเองจริงๆก็เราก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็มีความแข็งแกร่งวันนี้ก็เป็นการที่ระหว่างเมืองไทยประกันชีวิตจับกับโรงพยาบาลที่เป็นพาร์ทเนอร์มีอยู่ประมาณสัก300กว่าโรงด้วยกันเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่นับพวกคลินิกนะฮะขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นการที่ว่าเราเซอร์เวย์จากลูกค้าในมิติของลูกค้าเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้จบแค่ฟีเจอร์หรือราคาของเบี้ยอย่างเดียวแต่เป็นมิติของการบริการซึ่งหนีไม่พ้นว่าต้องเชื่อมต่อกับทางด้านของตัวอีโคซิสเต็มพาร์ทเนอร์ก็คือโรงพยาบาลเพราะงานนี้เนี่ยจริงๆก็มีจากหลายๆมิติก็คือมิติของเรื่องของด้านการบริการมิติของการที่ว่าเรื่องของตัวการใช้เทคโนโลยีหรือการที่ว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเนี่ยนะครับเรื่องของความร่วมมือด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยเราได้รับความกรุณาจากทางด้านของ Nielsen IQ เนี่ยนะฮะจริงๆทำต่อเนื่องกับเรามา6ครั้งด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือการที่เซอร์เวย์ลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็ความพึงพอใจเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นความพึงพอใจร่วมกันเพราะว่าลูกค้าของเราก็เป็นลูกค้าของโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนี่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองข้างก็จะได้เห็นภาพแล้วก็ได้รู้ว่าเออมีข้อตรงไหนที่ต้องปรับแต่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วแน่นอนการที่ได้ที่มีการมอบรางวัลให้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของกำลังใจนะฮะที่ให้กับพวกเราเรียกว่าทั้งประกันแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลเนี่ยในการที่จะร่วมกันพัฒนาแล้วก็ตอบโจทย์ให้ดีที่สุดกับลูกค้าของเราทั้งคู่ครับการที่จะไปได้แบบเต็มลูปของเจอร์นี่ของลูกค้าประสบการณ์ของลูกค้าได้จำเป็นที่ต้องเชื่อมต่อกับคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์อาทิเช่นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใช่ไหมในการหรือในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวเนอร์ซิ่งโฮมจริงๆด้วยกฎหมายของประกันเนี่ยสามารถที่จะให้บริษัทประกันเนี่ยพัฒนาในเชิงของเนอร์ซิ่งโฮมได้แต่ว่าแน่นอนการพัฒนาจะเป็นในรูปแบบที่ทำเองทั้งหมดหรือจะเป็นในรูปแบบของเป็นพาร์ทเนอร์ก็ทำได้เพราะว่าจริงๆหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องของการที่ต้องมีเอ็กซ์เพอร์ทีสต้องมีองค์ความรู้ต่างๆเข้ามานะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าก็คงมีอะไรอีกเยอะแยะที่จะตามออกมาแล้วก็การพัฒนาในเชิงแบบประกันเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวลองดูแบบประกันใหม่ๆของเมืองไทยประกันชีวิตที่จะออกมาเล่นในรูปแบบของการที่นอกจากสุขภาพแล้วเนี่ยคงจะมีที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงวัยมากขึ้นกรณีผูกกันกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นเนอร์ซิ่งโฮมหรืออะไรพวกนี้จะชัดขึ้นอีกนี่นะครับก็เดี๋ยวลองดู